ดูผลโพลในการเลือกตั้งกันบ้างนะครับ7วันสุดท้ายก่อนลงคะแนนก็ทำไม่ได้แต่ช่วงนี้ทำได้นะโพลล่าสุดผลปรากฏว่าออกมาแล้วนะครับเพื่อไทยก็ยังคงนำประชาธิปัตย์อยู่เขาบอกว่าจากการสำรวจมา20ที่นั่งได้ที่นำอยู่ตอนนี้นะครับค่ะก็เป็นผลสำรวจจากสวนดุสิตโพนะคะได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะกว่า 12,000 คนนะคะในระหว่างวันที่4ถึง18มิถุนายนค่ะครับเพราะว่าการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจะได้หาเสียงสสถึง64ที่นั่งนะคะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้43ที่นั่งค่ะพรรครักประเทศไทยนะคะได้3ที่นั่งพรรคชาติไทยพัฒนาได้2ที่นั่งส่วนพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพรรครักสันติพรรคพลังชนพรรคมาตุภูมิได้พรรคละ1ที่นั่งค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีคะแนนในส่วนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจอีก3ที่นั่งนะคะและไม่เลือกใครอีก2ที่นั่งที่จะกระจายไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้อีกค่ะถ้านำข้อมูลมาประมวลนะครับคุณผู้ชม2พรรคการเมืองใหญ่เขาเปรียบเทียบกันในการให้คะแนนของชาวบ้านนะครับตามภูมิภาคต่างๆถ้าแยกกันแล้วเพื่อไทยนี่ได้คะแนนนำประชาธิปัตย์เกือบทุกพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยยกเว้นพื้นที่เดียวคุณพานุรัตน์คือพื้นที่ภาคใต้นี่แหละครับที่ประชาธิปัตย์ยังมีคะแนนนิยมสูงอย่างเหนียวแน่นทีเดียวนะครับ